เขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่เขาจะถามเราเนี่ยอันนี้คืออะไรศึกษาแบบนี้เจออะไรทำไมต้องเจอแบบนี้มันใช่เหรออย่างเงี้ยบางอาจารย์บางคนเขาไม่พอใจหน้าอินหน้าพรหมหรือเขาดันใส่เราเลยนะคะแบบคำหยาบๆเลยก็มีบางทีถ้าเราตอบผิดนี่เขาล้มหน้ากระดานเราเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจคุณอย่างเงี้ยดังนั้นมันไม่มีข้อเขียนมันมีแต่การพูดปากประทับในเวทีตรงนั้นซึ่งคนที่มาพูดเนี่ยเราเป็นแค่นักศึกษาปริญญาเอกแต่คนที่มาถามเราเนี่ยเป็นแต่ระดับศาสตราจารย์ที่ต้องมาถามซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเราเลยอันนี้แปลว่าช่วงระยะเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปละเหยลอยชายได้เลยต้องมีแต่ตำราต้องมีแต่นู่นนี่นั่นต้องอยู่กับการเรียนอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จได้ใช่ค่ะแล้วก็นิดหนึ่งนะคะที่ครูไปศึกษาที่นั่นครูก็ได้รับเป็นนักศึกษาดีเด่นที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีนักศึกษาจากต่างชาติพม่าเกาหลีจีนหรืออะไรเนี่ยค่ะไปที่มหาลัยที่นั่นนะคะอธิการท่านก็จะเชิญครูหรือว่าบางคลาสเนี่ยค่ะท่านก็จะเชิญไปบรรยายก็คือไปแชร์นั่นแหละค่ะไม่ใช่บรรยายไปแชร์ประสบการณ์ว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรถึงประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะคือ1ปีเนี่ยนะคะครูสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เลยนะคะจากความที่ครูบอกแล้วว่าครูท่องศัพท์ทุกวันนะคะก็มันก็เลยเป็นอะไรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัยที่นั่นด้วยว่าเขาสามารถสร้างอาจารย์คนหนึ่งนักศึกษาไทยที่เมื่อก่อนที่เธอจะมาเรียนเนี่ยเธอไม่สามารถสื่อสารได้ฟังเธอไม่รู้เรื่องเธอก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยสุดท้ายปัจจุบันเธอสามารถสื่อสารได้นะคะสามารถที่จะมาเป็นวิทยากรอะไรอย่างนี้ได้นะคะที่ท่านได้นำเรียนไปตอนก่อนว่าอาจารย์นอนปี2นั่นหมายถึงว่าท่านจะใช้เวลาพักผ่อนจริงๆต่อ1วันกี่ชั่วโมงคะ4ถึง5ชั่วโมงต่อวันนอกจากนั้นตอนเช้าฉันก็ต้องไป university แล้วกลับมาปุ๊บฉันต้องทำอาหารกินเสร็จแล้วการอาหารกินก็ต้องรีบอาบน้ำใช่ไหมเดี๋ยวไฟก็จะไม่มานะเดี๋ยวน้ำก็จะไม่มานะอันนั้นเรื่องนอกนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะจัดการเรื่องอยู่เรื่องกินเสร็จแล้วปุ๊บก็โดดข้าวปุ๊บต้องอ่านหนังสือต้องหาคำศัพท์วันละเท่าไหร่คะ40คำกับการที่ท่านศึกษาของท่านเองอยู่ในห้องของท่านเองนั่นหมายความว่าท่านใช้ชีวิตกับการพักผ่อนจริงๆนั้นคือ4ถึง5ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นจึงจะประสบผลสำเร็จได้นะครับดังนั้นถ้าเรามัวแต่นอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงนี่ถามว่าเราจะได้เป็นอะไรไหมเป็นมนุษย์ที่กินแล้วก็นอนไงได้อยู่นะคะได้กระดูกสันหลังยาวนะคะคำถามสุดท้ายการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในด้านการศึกษาบทบาทการงานและอาชีพเนี่ยจากที่อาจารย์นำเรื่องชีวิตเกิดของตัวเองมาจากคนที่เด็ดผักหักฟืนเนาะมีพ่อที่ขายไอติมแต่พ่อของท่านเนี่ยร่ำดีส่งลูกหลานตัวเองเรียนลูกหลานตัวเองก็เรียนนู่นเรียนนี่มาจนทุลักทุเลมาจนกลายเป็นด็อกเตอร์เข้าทำงานในมหาลัยจนปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอธิการบดีไต่เต้ามาจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งจนมาถึงทุกวันก็มีหน้าตาในสังคมจนกลายเป็นอาจารย์จากที่อาจารย์ได้ศึกษาทั้งหมดร่ำเรียนทั้งหมดแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเชิงโครงสร้างของชีวิตนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จที่อยากให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ฟังว่าการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในฐานะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เนี่ยที่เขาจะต้องไปเจออะไรเขาต้องไปมีอาชีพแบบไหนแล้วเขาต้องไปมีความรักเขาจะต้องมีลูกมีครอบครัวเขาจะต้องไปต่อสู้กับหน้าที่การงานของเขาเนี่ยในฐานะที่เขาอยู่ในจุดตรงนี้เนี่ยแล้วประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับนักศึกษาชั้นปีที่4นี้ครับท่านอาจารย์ความซื่อสัตย์บางคนจะถามว่าอุดมการณ์ของตัวเองคืออะไรแนวยึดมั่นของตัวเองคืออะไรหลากหลายมากคนมีอุดมการณ์มีแนวคิดมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะ
่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากฝากก็คือถ้าทุกคนมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี้มันจะนำมาซึ่งข้อต่างๆเองซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณของตัวเองซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อบุพการีซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฉะนั้นครูจะยึดความซื่อสัตย์อันดับแรกเลยนะคะเพราะครูเชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์ของครูเนี่ยนะคะมันก็จะนำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติการกระทำในข้ออื่นตามมาเองฉะนั้นครูอยากฝากนะคะก็ทุกๆคนนะคะท่านหนูมีความซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจครูคิดว่าสิ่งที่ข้างหน้านะคะยังไงหนูก็เดินทางไปถึงเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางยังไงหนูก็จะประสบผลสำเร็จแน่นอนค่ะคือตัวครูที่บอกแล้วว่าครูเป็นลูกพ่อค้านะคะคุณพ่อครูขายไอศกรีมคุณแม่ครูขายผักอยู่ที่ตลาดน้อยลื่นลมนะคะครูเกิดมาจากครอบครัวที่ครูไม่ใช่คำว่ายากจนแต่ครูจะบอกว่าครูเกิดมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะคะไอศกรีมที่คุณพ่อครูปั่นซาเล้งเสาร์อาทิตย์ปั่นซาเล้งขายไอศกรีม5 บาทนะคะก่อนที่คุณลุงจะเลิกนะลูกเนาะในโรงเรียนสพก็ยังขาย5 บาทนะคะบางคนถามว่าทำไมคุณพ่อครูขายไอศกรีมถูกจังคนอื่นก็เป็น10 บาท20 บาทแล้วทำไมคุณพ่ออยู่ในโรงเรียนยังขาย5 บาทเพราะคุณพ่อครูบอกว่า5 บาทกับคนนักเรียนที่เขาไม่มีเงินเขาได้เงินมาโรงเรียนวันละ20 บาทนะถ้า10 บาทซื้อไอติมแล้ว10 บาทซื้อข้าวได้ไหมก็ไม่ได้นะคะพ่อครูขายไอศกรีมในราคา5 บาทจนหยุดขายในโรงเรียนสมเด็จพระยาค่ะฉะนั้นครูจากที่เป็นลูกที่เกิดจากครอบครัวค้าขายครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะกําพื้นของครูครูไม่เคยลืมนะคะครูฝึกสอนที่โรงเรียนสุรภิยาการนะคะพ่อครูจะได้ช่วยพ่อช่วยคุณลุงนะคะเก็บถ้วยไอศกรีมด้วยนะคะฉะนั้นพอครูเกิดมาจากครอบครัวยากจนมันก็เลยทําให้ครูต้องคิดว่าครูต้องไปให้ดีกว่ากําพื้นของตัวเองนะกําพื้นนี่คือไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะคะกำพื้นนี่คือเป็นกำพื้นครูจึงภูมิใจในอาชีพในกำพื้นของตัวเองนะคะฉะนั้นก็ในประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ดัดเด็กลงเด็กโรงเรียนวัดนะคะพ่อแม่ก็ค้าขายซึ่งไม่มีความรู้ที่จะมาแนะนำให้กับลูกตัวเองว่าหนูต้องไปเรียนอะไรหนูต้องทำอะไรยังไงวางแผนชีวิตตัวเองอย่างไรนะคะแต่สิ่งต่างๆนั้นมันมาจากประสบการณ์และตัวเราเองครูถึงบอกหนูว่าถ้าหนูมีความซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นนะคะตรงประเด็นตรงนี้นะคะเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่อุปสรรคนะคะขอให้ทุกคนยึดมั่นและตั้งใจว่าฉันจะต้องเดินไปถึงจุดหมายปลายทางและต้องประสบความสำเร็จให้พ่อกับแม่ฉันได้เห็นนะคะครูเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีสิ่งนี้ทุกคนก็จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนปรบมือให้ท่านอาจารย์โรสันเราก็ได้รับฟังประสบการณ์และดิบไปดูอิ่งจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะหยุดพักก่อนประมาณ10 นาทีเข้าห้องน้ำก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาสู่ช่วงที่2 Q&A นะคะQ&A เนี่ยนะคะท่านตอนพักนี้มีใครสงสัยอะไรมีใครสงสัยอะไรไหมยกมือขึ้นสิอย่าลืมนะคะว่าเด็กอินเดียเขาถามจนไส้กิ่วหมดนะแต่เด็กไทยเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลนี้ไม่มีคำถามไม่ได้นะคะให้เป็น1 2 3 4 6แถวเป็นแถวละข้อดีไหมคะเรามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันก่อนที่จะเริ่ม10 นาทีแถว1 คำถามท่านหนูถามครบทุกแถวหนูก็ได้เป็นพักนะคะปีแถวไหนมียกขึ้นเลยลูกอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับตอนไปเรียนทั้งที่ตอนเรียนที่ไทยแล้วก็เรียนต่างประเทศครับทุกคนล้วนมีปัญหาเรื่องสำคัญในนักศึกษาปัจจุบันเลยคือเรื่องความรักที่เข้ามาครับเรามีวิธีการจัดการหรือมีผัวแพงเหรอยังไงครับว่า
ปาปฏิเสธไม่ถามอาจารย์ยศโสธราดีไหมมันสมควรกับการเรียนเรามาอะไรอย่างเงี้ยมันไส้เนาะขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะคะหนูเคยได้ยินไหมบางคนบอกว่าไปเรียนต่อต่างประเทศก็หนีรัฐเพราะอกหักเดินไหมครูขอแชร์ด้วยความเป็นจริงเนี่ยนะคะโดยความจริงเลยครูไปเรียนต่อปริญญาเอกก็คือครูก็อกหักเช่นกันนะคะหลายๆเรื่องนะคะอกหักหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งที่ครูขจัดปัญหาตรงนี้นะครูคิดว่าทุกคนต้องมีความรักแน่นอนนะคะหนูต้องมองดูว่าความรักของพวกหนูนะคะมันเป็นความรักในวัยเรียนใช่ไหมคะอนาคตอยู่อีกไกลไหมคะอีกไกลมากฉะนั้นหนูไม่รู้เลยว่าอนาคตหนูอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าคนปัจจุบันก็ได้นะคะหนูต้องขอบคุณเขานะคะหนึ่งคิดว่าเราสวยเราหล่อเราเลือกได้นะคะเขาเรามีปัญหาเรื่องความรักนะคะหนูก็จัดเลยค่ะก็จัดตรงที่ว่าฉันจะต้องเอาชนะความรักครั้งนี้ได้ก็คือต้องฝ่าฟันเรื่องจิตใจของตัวเองไปให้ได้นะคะของครูก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ตัวครูเองเนี่ยนะคะก็ครูไปด้วยปัญหาหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะคะครูต้องทิ้งครอบครัวเพื่อไปศึกษาต่อลูกก็ต้องอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะต้นทุนของครูไม่ใช่หมายความว่าต้นทุนในเรื่องของเงินทองแต่มันเป็นต้นทุนบริบทรอบข้างของครูด้วยต้นทุนที่สูงมากนะคะแม้กระทั่งที่ถามเรื่องความรักครูก็ใช้วิธีคือครูต้องชนะความรักครั้งนี้ให้ได้ต้องทำตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่ครูตั้งไว้ให้ได้แล้วตอนไปอยู่ที่โน่นนี้มีผู้ชายแขกมาก็แก๊กคุณครูอาจารย์บ้างไหมคะครูไปเรียนปริญญาเอกตอนอายุ42นะคะปัจจุบันครูอายุ52ปีนะคะนี่คือคนหน้าตาอายุ52นะคะปรบมือให้คนอายุ52ก่อนค่ะเหมือนคนอายุ25ขอบคุณค่ะครูอายุ52แล้ว1ต้องเข้าใจว่าครูไปเรียนปริญญาเอกตอนที่อายุมากแล้วไปเรียนภาษาที่2คือภาษาอังกฤษตอนอายุ42ปีทำไมครูจึงทำได้ทำไมครูจึงเรียนได้ทำไมครูจึงประสบความสำเร็จเพราะครูบอกแล้วว่าครูมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วครูก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้นะคะหนูก็ต้องมีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าทุกคนก็ต้องเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางประสบความสำเร็จได้แน่นอนครูเชื่อมั่นอย่างนี้นะคะคำถามที่2เชิญค่ะเทคนิคในการอ่านหนังสือสอบของอาจารย์นะคะว่ามีเทคนิคการจำยังไงวิธีการอ่านแล้วก็จัดเวลายังไงคะขอบคุณค่ะก็ในช่วงการก่อนสอบนะคะเหมือนครูบอกแล้วครูโชคดีครูมีเพื่อนที่ดีมากนะคะ4คนนะคะในห้องเดียวกันภายใต้เสือคนเดียวกันทั้งหมด4คนนะคะแต่4คนนั้นก็คือเป็นรุ่นน้องมากๆเลยอายุแค่20กว่า30เท่านั้นนะคะซึ่งครูเองคือ42 43แล้วที่ไปเรียนแต่ช่วงสอบก็น่าจะประมาณ44นะคะครูใช้วิธีตามที่บอกนะก่อนที่สอบเนี่ยหรือว่าหลังจากที่เราเรียนด้วยกันแล้วเนื้อหาไหนที่ครูไม่เข้าใจนอกจากที่ครูไปอ่านในค้นคว้าในห้องสมุดแล้วครูมานั่งคุยกับเพื่อนเวลาจะสอบรู้จักจับคู่กับเพื่อนเลยอันนี้คือ